ใครที่เป็นคอภาพยนตร์จีนกำลังภายในย่อมต้องคุ้นเคยกับสำนักปูตึงที่เป็นต้นกำเนิดของวิชากังฟูซึ่งตั้งอยู่บนเขาบูตึงเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนั่นเองเขาบูตึงหรืออู่ตังซานในภาษาจีนฮกเกี้ยนหรือไทเหอซันในภาษาจีนกลางตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นทิวเขาสำคัญของลัทธิเต๋าเป็นสถานที่ที่รวมสิ่งก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนหลายยุคหลายสมัยเข้าด้วยกันกว่าพันปีที่นี่มีเรื่องเล่าสืบมาว่าปรมาจารย์เจิ้นอู่หรือเทพเจ้าเสวียนอู่เทพอสูรในรูปของเต่าสีดำที่ถูกพันรอบด้วยงูเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิเต๋าได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ได้ใช้วิชาทั้งบุญและบูต่อสู้กับทางฝ่ายพุทธจนได้รับชัยชนะและยึดเขาแห่งนี้เป็นที่พำนักสืบมาและยังมีหนังสือประวัติศาสตร์ของชาวจีนบันทึกไว้ว่ากษัตริย์จูตี้แห่งราชวงศ์หมิงทรงนับถือศาสนาเต๋าพระองค์ทรงมีพระราชโองการให้เกณฑ์แรงงานจำนวน 300,000 คนเพื่อดำเนินการก่อสร้างหมู่อาคารขนาดใหญ่โตจำนวน33แห่งเป็นเวลา13ปีบริเวณริมสองข้างทางจากเชิงเขาสู่ยอดเขารวมเป็นระยะทางกว่า70กิโลเมตรภูเขาบูตึงจึงเป็นภูเขาแห่งเดียวในจีนที่ได้รับการออกแบบลงทุนและก่อสร้างโดยตรงจากพระราชสำนักจึงมีความใหญ่โตสวยงามมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูเขาที่มีชื่อเสียงอื่นๆของจีนและได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อหมู่โบราณสถานบนเทือกเขาอู่ตังในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2537จากคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมโลกของสหประชาชาติสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวบนเขาบูตึงได้แก่แท่นหินหัวมังกรและวิหารทองรวมถึงยังมีตำหนักหยานเหยียนที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์จีนกำลังภายในหลายเรื่องและตำหนักจือเซียงกงหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าตำหนักเมฆม่วงนั่นเองเขาบูตึงสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปียิ่งในช่วงนี้ที่ทางประเทศจีนกำลังมีอากาศหนาวเย็นจนหิมะตกทำให้ยอดเขาบูตึงนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนาขาวโพลนไปทั้งเขาจนเรียกว่าเป็นจอมยุทธห่มขาวเลยก็ว่าได้